การอ่านในใจบทเรียนเรื่องรักที่คุ้มภัยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับหน่วยใหม่ในวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับเรื่องรักที่คุ้มภัยส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ชื่อจอครับผมเป็นจิ้งจกบ้านที่ผมอาศัยอยู่ทาสีฟ้าเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนมีหลังคาซ้อนๆกันผมชอบมากและมักจะยึดเป็นห้องนอนของผมไปเลยเจ้าของบ้านที่ผมอยู่ผมขอเรียกว่าคุณท่านก็แล้วกันนะครับคุณท่านติดไฟไว้ที่ชายคาที่ซ้อนกันทําให้มีมแมลงบินมาเล่นไฟมากมายจึงถูกใจผมนะักเพราะไม่ต้องไปหากินไกลคอยจับมแมลงที่มาเล่นไฟอย่าเอ่มแปร้ผมก็เลยหลับสบายตลอดวัน พอผมเริ่มหิวไฟที่ชายคาบ้านเปิดพอตดีผมจึงดับความหิวด้วยมแมลงตัวเล็กๆเหล่านั้นเพื่อนของผมชอบมาจับมแมลงที่บ้านของผมมันบอกว่าที่บ้านของมันนไม่ได้เปิดไฟหน้าบ้านเลยไม่ค่อยมีมแมลงมามันจึงถือโอกาสมาก,กินอาหารที่บ้านของผมเป็นประจำผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะมีอาหารเหลือเฟือหยุดแล้วผมลืมบอกไปว่าเพื่อนผมชื่อแจ็ค มันช่างคุยมีเรื่องน้อนเรื่องนี้มันเล่าให้ฟังเสมอบ้านที่มันอาศัยนอนอยู่ชายคาถัดไปนี่เองวันหนึ่งแจ็คเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนายรู้ไหมลูกชายเจ้าของบ้านเราอะนะชอบพาเพื่อนบ้านมาที่บ้านแล้วปิดประตูนหน้าต่างทำอะไรก็ไม่รู้ได้ยินเสียงกุกกากรอบแกรบ,กรบซ,รซูดซัดฮ่าอย่างเนี้ยบ่อยๆนายรู้ไหมว่าเขาทำอะไรกัน อะไรของนายกุกกักกรอบแปรบซูดซาดฮาไม่เห็นรู้เรื่องเขาร้องเพลงกันกระมังไม่ใช่เขาเสพยากันไอยาพวกนี้น่ะอร่อยตรงไหนนะขึ้นชื่ว่ายาเราก็ไม่อยากยุ่งแล้วกินมแรงอร่อยกว่าเป็นกองว่าแล้วจ๊อกก็งับมแมลงตัวอ้วนที่บินผ่านหน้าไปอย่างํำนาญ นายไม่รู้อะไรเราได้ยินเด็กๆเ,เขาพูดกันว่ารสอร่อยนะมันไม่เมแต่มันทำให้รู้สึกเคลิ้มๆทำให้ลืมแล้วเขาจะต้องลืมอะไรกันนักหนานายไม่รู้อะไรเด็กพวกนั้นเขาคุยกันว่าเขาอยากลืมที่ถูกพ่อดา่าถูกแม่ตีถูกพี่ป้านะ้าอาว่าต่างๆนัานาว่าเรียนก็ไม่เก่งไม่ขยันแถมทำอะไรก็ไม่ถูกใจ จึงโดนด่าเป็นประจำพอได้มาสูดมาดมหรือมาเสพยาพวกนี้แล้วทำให้ลืมลืมไปได้แล้วมันจะดียังไงลืมตอนนี้เดี๋ยวพอสั่งยาคนนึกออกอีกอะแล้วมามั่วสมกันอย่างเงี้ยกลับบ้านไปก็โดนอีกแล้วจะได้อะไรขึ้นมานะอ้าวนายไม่รู้อะไรบางคนเขาบอกว่าประชดพ่อแม่ที่ด่าดีนะักไม่มีใครรักเขาเลย ก็ไม่รู้จะทำดีไปเพื่อใครจึงมาโม่สมอยู่ที่นี่อย่างน้อยก็ไม่มีใครด่าอย่าทำอะไรก็ได้ไม่มีใครมาจุกจิกกวนใจนายจะไปดูไหมเดี๋ยวก็มากันแล้วไม่เอาหรอกไม่ชอบเราเคยเห็นแต่คุณคุณที่บ้านของเรารักใคร่กลมเกลียวกันช่วยแม่เลี้ยงน้องดูแลบ้านตกข้ามก็คุยกันบ้างดูทีวีกันบ้างหัวเราะเฮฮาดูแล้วมีความสุขพวกเด็กๆ ที่บ้านของนายน่ะเขาหัวเราะกันบ้นางไหมไม่เคยได้ยินเลยเราได้ยินแต่เสียงทะเลาะกันเสียงดุเสียงด่าเสียงกว้างปาข้าวของเสียงตีไม่เคยได้ยินเสียงคุยกันดีๆหรือเสียงหัวเราะอ,อย่างที่ว่าเลยขนาดเราร้องทักแล้วทักอีกเขาก็ไม่สนใจเออ จริงนะถ้าเราได้ยินเสียงที่นุ่มนวลคุยกันดีๆเสียงหัวเราะเสียงที่แสดงให้รู้ว่าทุกคนรักใคร่กันเราคงสบายหูและมีความสุขไม่ต้องแอบเวลาได้ยินเสียงปึงปังโครมครามแจ็คลัผมต่างจะมาแล่กินกันเงียบๆผมไม่รู้ว่าแจ็คิดอะไรแต่ผมคิดว่าผมรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในบ้านหลังนี้ขณะจิ้งโจยยังรู้สึกปลอดภยัยแล้วเด็กๆในบ้านจะไม่รู้สึกยิ่งกว่านี้เหรอ ก่อนที่เราจะไปดูกันต่อนั้นเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็กดปุ่มด้านล่างได้เลยค่ะทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะจ็อกเราก็ไม่อยู่บ้านนายได้ไหมเราชอบพระสงบดีเข้ามาที่ไรรู้สึกอบอุ่นยังไงก็ไม่รู้อยู่บ้านนอนเราต้องคอยแอบทุกทีถ้าเด็กๆเ,เห็นเข้าจะไล่จับหรือเอาหนังสติ๊กมาไล่ย,ยิงเรา นานานะนะนะขอเราอยู่ด้วยนะผมหันหน้าไปมองแจ็คเห็นทำตาละห้อยก็อดสงสารมันไม่ได้มาสิบ้านเนี้ยน่าอยู่จริงๆด้วยนายมาเราก็จะได้มีเพื่อนคุยแล้วนายจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนเรารเด็กๆบ้านเนี้ยใจดีบางวันจะเอาเข้าสุกใส่จานมาวางให้เราเลยเราก็ช่วยจับมันแลให้เป็นการตอบแทนขอบใจมากเพื่อน ตอนนี้เราสองคนเอ้ยสองตัวอิ่มจนพุงกลางแล้วจึงได้แต่มองมแมลงที่บินไปมาอย่างเพลิดเพลินฮอ,อบ้านที่มีความรักเนี่ยรู้สึกอบอุ่นอย่างนี้นี่เองเนี่ยขนาดเพื่อนผมมาอยู่เดียวเดียวนะมันยังรู้สึกแล้วผมแ่ะอยู่มาตั้งนานจะไม่รู้สึกได้ยังไงซอกรำพึงในใจพร้อมกับหลับตาลงอย่างเป็นสุข เสียงเพลงจากวิทยุจบลงแล้วทันใดนั้นเจอบก็ได้ยินเสียงใครอ่านอะไรดังเจื้อยแจ้วน่าฟังเหลือเกินและก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมฉายเดี่ยวนั้นเรามาอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมกันก่อนนะคะกดปุ่มเนื้อหาเพิ่มเติมที่อยู่ทางด้านขวาได้เลยค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ